นี่หมอเพื่อนแก้วค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลได้เจอสักทีนะครับสวัสดีครับก็ดีใจที่ได้เจอกันครับแม่น่ะยกบัวลอยมาให้ลูกหมอแล้วแล้วลูกหมอแล้วจ๊ะจะยกอะไรให้แก้วจ๊ะหมอเขาจะยกแม่ให้แก้วค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะแม่น่ะแก่แล้วนะแล้วจะให้แม่ย้ายมาอยู่ที่นี่อ่ะไม่สงสารแม่เหรอจ๊ะแต่แม่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะให้ลูกแก้วน่ะย้ายไปอยู่กับแม่ดีกว่าโอ้โหแม่พูดอย่างนี้ผมก็เขินแย่เลยสิครับแล้วลูกหมอจะเขินทำไมอะจ๊ะแม่เป็นคนขอลูกแก้วให้มาอยู่กับแม่ถ้าลูกหมออยากขอให้ลูกแก้วไปอยู่กับหมอหมอก็ต้องขอเองสิจ๊ะแค่นี้เลยอะแม่พูดตามตรงนะหมอน่ารักมากเลยอะยังกับพระเอกเกาหลีนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกตัวแต่เขาก็ยอมรับนะว่าหมอเป็นคนดีมากอะเขายังรู้สึกประทับใจเลยแต่ว่าก็ต้องดูกันไปก่อนแหละเนาะเขาเขินแทนตัวเลยอะอยากป่วยแล้วมีหมอแบบนี้มาดูแลบ้างจังอย่างตัวเขาไม่มีหมอแบบนี้มาดูแลง่ายๆหรอกเพราะถ้าตัวป่วยจริงๆนะคนข้างห้องแถวเนี้ยคงอยู่ไม่เป็นสุขเลยแหละคงนั่งเฝ้าตัวเช้าเฝ้าเย็นเลยแหละยังพบโชคเหรอพี่เลเฮ้ยตกใจไหมอะไรอ่ะก็คุยเรื่องตัวอยู่ดีจะคุยเรื่องอื่นทำไมเนี่ยในเมื่อลุงรู้ทุกอย่างแล้วอ่ะลุงช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูควรต้องทำยังไงดีอ่ะแกสองคนควรบอกความจริงให้แก้วรู้ทั้งที่หนูกับแก้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลากินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันแถมแก้วก็ชอบคุยแต่เรื่องอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยลุงแล้วหนูจะมองหน้าน้องติดได้ยังไงอ่ะรู้ไปประทับใจเลยบ้านยังหนาเฮ้ยไอ้เตี้ยนี่มาเหวี่ยงกันทำไมเนี่ยแก้วตัดสินใจแล้วค่ะว่าแก้วจะไปถามพี่เลว่าพี่เลคิดยังไงกับแก้วก่อนแน่เรื่องมันจะได้จบๆสักทีแค่นั้นละค่ะเฮ้ยเอาหนูแก้วอันไงรู้ซะจนได้ฉันเริ่มมีความรู้สึกว่าแก้วอะเริ่มมีใจให้หมอเว้แล้วไงต่อก็จบอยากได้เพิ่มเหรอเฮ้ยอย่าหูมากเองหูไกลๆอีกจะได้ยินได้ไงนี่นี่โอ๊ยโอ๊ยบ้าเลยโอ๊ยพี่ได้คะเรามีเรื่องต้องคุยกันเรื่องอะไรแก้วเฮ้ยแล้วทำไมต้องทำหน้าจริงจังกันด้วยจริงจังสิคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างแก้วกับพี่เลพี่เลจำได้ไหมคะว่าแก้วเคยแจ้งให้พี่เลทราบไปแล้วว่าแก้วชอบพี่เลแล้วแก้วก็ยังไม่เคยได้คำตอบเลยว่าพี่เลคิดยังไงกับแก้วคือพี่เลจะเป็นแฟนกับแก้วไหมคะหรือพี่เลจะปฏิเสธแก้วคือพี่แก้วให้เวลาพี่เลคิด24ชั่วโมงแล้วแก้วจะรอคำตอบนะคะตัวเป็นไรอ่ะน่าเครียดเปล่างานไม่เสร็จหรอไม่ใช่ทะเลาะกับหมอมาไม่ใช่หรอกตัวแล้วตัวเป็นไรอ่ะเขาไปขอพี่เล่เป็นแฟนมาฮะแล้วไอ้เล่มันว่ายังไงบ้างอ่ะทำหน้าเครียดแบบนี้แสดงว่ามันไม่ได้ตอบตกลงใช่ไหมเปล่านี่คือแบบว่าเปล่ารับรักหรือว่า
ปล่าอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้ตอบอ้าวจะไม่ให้เครียดได้ไงล่ะตัวก็ยังไม่รู้คำตอบแบบเนี้ยแล้วมันจะบอกตัวเมื่อไหร่อ่ะเขาให้เวลาพี่เลยไปคิด24ชั่วโมงแล้วค่อยมาตอบเขา24ชั่วโมงทำไมต้อง24ชั่วโมงด้วยอ่ะก็เขาอยากให้พี่เลยคิดดีๆก่อนทำไมต้องเป็นผมเนี่ยลุงเพราะแกบอกกับงานนี้ที่สุดเลยเลยลุงงานขายหันหมาเนี่ยนะใช่เอาไหนเลยงานนี้เหมาะกับแกที่สุดแล้วเว้ยนะก็นั่นแหละลุงแล้วทำไมต้องให้ผมไปคนเดียวอ่ะทำไมไม่มีให้ใครไปช่วยผมบ้างอ่ะโอ้ยเลนี่ฉันจะบอกให้เลยนะก็ลูกค้าเขารีเควสต์มาเลยว่าให้แกเนี่ยไปคุมอีเวนต์นี้ด้วยตัวเองเขาบอกเลยนะว่าเวลาแกอยู่กับหมาเนี่ยดูเข้ากันดีเหมือนว่าแกดูเป็นจ่าฝูงกันเลยจริงลุงจริงเรื่องที่ลูกค้าเรียกแกแต่เรื่องจ่าฝูงหมาเนี่ยลุงไม่มั่นใจว่ะเอานะไปเถอะไหนเลยคิดซะว่าเป็นเพื่อบริษัทน่ะเอางี้เดี๋ยวปลายปีอ่ะฉันจะเสนอชื่อแกเป็นพนักงานดีเด่นประจำปีเลยโอเคป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีพิรุธอะไรบ้างวะเนี่ยบ้าไม่มีเลยมีอยู่แล้วมีได้ไงจะบอกให้มีสิ เขาบอกเว้ยลูกค้าเราอ่ะเขาเป็นเก้ง นี่สำคัญเว้ยเขาอยากจะแอลแกเว้ยเลย นี่เขาก็เลยนี่เอาบัตร VIP พับเกให้เป็ดเพื่อจะให้มันว่าล้อมแกให้ไปงานอีเวนต์นี้ให้ได้ไงเฮ้ยขายเพื่อนดีกว่าเฮ้ยไม่ขายให้ฟรีไม่มีใครซื้อเลยไม่ไปเว้ยไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไปแกต้องไปไม่ไปไปดิไปเดี๋ยวแกต้องไปเพราะลูกค้าก็ให้บัตร VIP ลุงเหมือนกันเฮ้ยประธานเฮ้ยนี่แกประธานเปลี่ยนตลาดเลยครับเนี่ยไปเจาะตลาดแก้งกวางแทนครับเนี่ยโอ้ยตลาดบ้านแกเลยลูกค้าให้บัตร VIP ร้านวายเว้ยไม่ใช่ขับเก้งโอ้มีเพื่อนใหม่เฮ้ยเลคิดซะว่าทำเพื่อบริษัทแกแล้วกันนะ
ผมไม่ไปเอ้าเลเฮ้ยอ้าวหวยหรือไงวะหืออะไรวะเนี่ยเห็นอยู่มันเป็นหนังสือยังมาถามอีกก็เห็นอยู่นะสิว่าเป็นหนังสือแล้วเอามาวางตรงนี้ทำไมเนี่ยก็ฉันน่ะไปทำบุญจัดพิมพ์หนังสือธรรมะมาเขาบอกว่าถ้าทำบุญด้วยหนังสือเนี่ยชาติหน้าเกิดมาจะได้ฉลาดเว้ยแล้วชาติเนี่ยโง่ดักดานแต่ยังน้อยกว่าแกนะเว้ยเอาอย่างนี้แล้วกันฉันเอาหนังสือเนี่ยฝากวางไว้ที่ร้านแกหน่อยแล้วกันนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยากเขาอยากได้แกก็ให้เขาไปแล้วกันอ้าวแล้วถ้าเขาไม่อยากได้อ่ะแกก็ไปพับถุงกระดาษขายกล้วยแขกดิฉันไม่อยากได้อ่ะฉันไม่พับกระดาษขายกล้วยแขกถ้าให้แม่ค้าแล้วแม่ค้าไม่อยากได้ทำไงวะอ้าวก็ไม่ชั่งกิโลขายไงแล้วถ้ามันชั่งไม่ถึงกิโลทำไงวะก็เอาไปเผาเลยเผาหนังสือเนี่ยนะเผานี่แหละก็ถามทำไมนักหนาเซาซีว่ะหนังสือดีๆเนี่ยเนี่ยนะเว้ยของฟรีๆแบบนี้ใครเขาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละเข้าใจเปล่าเข้าใจแล้วถ้ามันดีขนาดนี้ไม่เก็บไว้ดูเองวะเห็นไม่ขายขวดเลยนี่โอ้ยล้อเล่นโอ้โหตลอดนี่ฉันเนี่ยพยายามจะสอนธรรมะพี่อยู่นะเว้ยพี่ป้างแต่ดูพี่สอบไม่ผ่านนะเนี่ยใจร้อนเกินแกไม่ต้องมาสอนฉันเลยครูที่โรงเรียนสอนฉันยังไม่ฟังเลยยังปาที่แปลงรักกระดานเลยนี่ปาพี่อะนะปาพี่แหละผมมาคิดๆดูแล้วนะลุงไปต่างจังหวัดก็ดีเหมือนกันครับเออถ้างั้นผมฝากให้แก้วเลยครับลุงมันละฝากเว้ยลุงมีธุระไปข้างนอกฝากให้เป็ดก็แล้วกันนะเออโอเคลุงไปก่อนละไปแล้วลาเว้ยเออเป็ดฝากให้แก้วด้วยฝากลุงก็ได้ลุงซีกับลุงแก้วไงเออฝากเฮ้ยของสำคัญข้างในเขียนอะไรรู้ป่ะเฮ้ยจะได้รู้เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปฝากมันโดนต่อยละดมไม่รักเลยเดี๋ยวไม่ทันนัดแป๊บดมดมฝากแก้วไว้นะได้เลยเอาถึงมือนะโอ้สบายได้เลยอาหารหมาให้แก้วถือว่าบาเก้ล้อเล่นล้อเล่นวางไว้นี่แหละยังไม่หยุดนี่พี่เลปานเห็นไอ้เลปะเออไม่เห็นนะทำไมอ่ะพี่ป้างเห็นอะไรเลยปะเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วโอ้ไม่ใช่ไม่เห็นว่าแต่ว่าแกสนใจหนังสือธรรมะสักเล่มไหมโอ้พี่เลิกเป็นช่างแล้วมาขายหนังสือแล้วหรอเออบ้าพี่ไม่ได้ขายหนังสือจ้าพี่ไปทำบุญมาจ้าอ๋อขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูไม่เหนียวมือวะจัดไปสี่ดมเอ้านี่ไอเลไม่อยู่หรอเลไม่อยู่ไปลาดลีไปตอนไหนอะไปทักแฟบเนี่ยแต่ฉันอยู่ล่างไม่เห็นไปไหนเลยโอ้ยอะไรของแกนักหนาเนี่ยช่างมันเถอะแกมีอะไรกับมันปะเนี่ยไม่มีอะไปก่อนนะเออแกไปเออนี่อะไรไอเลฝากไว้ให้แก้วอะอะไรอะจดหมายมั้งจดหมายอะไรอ่ะโอ้โหจะไปรู้หรือไงล่ะก็อะไรมันบอกฉันว่ามันเขียนให้แก้วและที่สำคัญนะเว้ยมันกำชับกับฉันเลยมันเดินไปแล้วเนี่ยมันเดินกลับมาอีก3รอบมันบอกฉันว่าเนี่ยห้ามเปิดอ่านก่อนเรื่องจริงงั้นเดี๋ยวฉันไปให้แก้วเองเฮ้ยเดี๋ยวไว้ใจได้เหรอฮะไว้ที่ฉันดีกว่านะเดี๋ยวฉันเก็บไว้เฮ้ยเอามาเถอะนะฉันไม่ใช่ไอ้โดมนะเว้ยที่จะมาเปิดอ่านอ่ะเออใช่แกไม่ใช่ไอ้โดมนะถ้าเป็นไอ้โดมมาเปิดอ่านแล้วแหละใช่ไม่ใช่เปิดอ่านเว้ยแต่ว่าเปิดอ่านเสร็จปุ๊บก็ใส่กลับเหมือนเดิมแล้วก็ทากาวปิดเรียบร้อยไงเฮ้ยล่ะเบลเลยจะเบลย้ำจะไม่มากเลยโอ้โหเป็นไงร้อนแก่กว่าพ่อโอ้โหกาแฟนะอืมหลายร้อยปีทำอะไรเอาอะไรซ่อนไว้ในหนังสือเฮ้ยเปล่านะฉันก็แค่ดูเฉยๆว่าหนังสือมีอะไรอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละท่าทางมันไม่ใช่ละไหนๆเอามาดูซิเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรนี่อ่ะนี่มันนี่เลยมันนี่เลยอะไรนี่ไงทำไมไม่จัดให้เรียบร้อยอ่ะเฮ้ยจะจัดเรียบร้อยแล้วเลิกจ้างมีไหมเนี่ยเรียบร้อยตรงไหนนี่เหรอนี่เรียบร้อยตรงไหนนี่คืออะไรเรียบร้อยยังไง
ก็ได้ไม่เรียบร้อยก็ได้ดูดิใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดอะอะไรวะเฮ้ยไอ้สิงเราเดินเนียนแล้วออกไปเงียบๆเลยดีไหมโอ้ยเสือมึงไม่แก่กระโหลกกลางจริงไหมเนี่ยฮะทำไมพี่จะโกงเงินค่ากาแฟหลานเหรอฮะแต่มาพูดดีเมื่อวานมึงชิงคาแท็กซี่ได้เลยฮะมึงเห็นแล้วไม่ห้ามห้ามได้ไงกูกำลังขโมยผ้าที่ตั้งอยู่หน้ารถโกงหลานทำไมนะไปไม่สนใจเลยเฮ้ยแดกฟรีดีวะซื้อผ้าเหรอเฮ้ยไม่ถามก่อนว่ากูอยากได้เปล่าอยากได้ป่ะอยากได้ดิไม่ไม่ถามทำไมวะพี่ดมพี่เป็ดพี่ดมเห็นพี่เลป่ะอืมเอ้ามันยังไงกันวะเฮ้ยแก้มก็มาหาเลคนนึงแล้วอ่ะตอนนี้น้องแก้วก็ยังมาหามันอีกเนี่ยไม่มีใครมาตามหาดมสักคนเลยวะเฮ้ยหายใจเว้ยนี่แกลองหายไปจากออฟฟิศสัก 2-3 วันสี่ดมเฮ้ยแล้วทุกคนก็ตามหาเราใช่ป่ะไม่พูดถึงสักคำโอ้โหเลยวะพี่คะตกลงพี่เลไม่อยู่ใช่ไหมคะไอเลไปถ่ายงานที่ราชบุรีอ่ะกับคืนนี้อ๋ออืมขอบคุณค่ะเออน้องแก้วคือไอเลมันฝากจดหมายไว้ให้แก้วด้วยอ่ะหรอคะใช่แล้วจดหมายอยู่ไหนคะอยู่ที่นางแก้มอ่ะขอบคุณนะคะอืมอ้าวแก้วหากันจ้ะจดหมายเขาไหมจดหมายอะไรหรอก็จดหมายที่พี่เลเขียนให้เขาไงพี่เป็ดบอกว่าอยู่กับตัวอ๋ออยู่ไหนอะอยู่ข้างบนน่ะเขาไปข้างบนเขากลัวหายขอบคุณมากนะนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเห็นง่วนอยู่หนังสือทำมานานละเออเดี๋ยวนะบอกก่อนว่าทำอะไรหาอะไรอยู่แอะหรือว่าแอบเม้มเงินลูกค้าแล้วเอายัดไว้ในหนังสือโว้ยจะบ้าเหรอฉันจะต้องเม้มทำไมเงินพวกนี้มันเป็นเงินฉันอยู่แล้วฉันอยู่แล้วฉันก็รอเล่นใจเย็นอ่ะคราวนี้บอกมาว่าแกกำลังหาอะไรอยู่เดี๋ยวฉันจะได้ช่วยหาคือว่ามันเป็นแบบกระดาษโน้ตอ่ะแผ่นเล็กๆฉันสอดไว้ตรงหนังสือเล่มบนน่ะแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วอ่ะฉันหาไม่เจอก็รู้แล้วหายังไงก็หาไม่เจอหรอกทำไมอ่ะก็เมื่อกี้ลุงเสือลุงสิงห์มาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ลุงเสือชอบธรรมะแล้วนี่หนังสือสูตรมนต์เฮ้ยแสดงว่าลุงเสือนั่นแหละต้องเอาไปใช่ไหมคิดได้ไงเนี่ยรู้เชื่อไหมล่ะแป๊บนึงI
่พี่แก้มอยู่ไหนอะฮะพี่แก้มอ๋อแก้มไม่อยู่อ่ะอ้าวแล้วเขาไปไหนอะแก้มไปหาลุงเสือลุงสิงห์มั้งเหรออืมขอบคุณนะพูดจังอะไรครับไปกันแล้วลุงเฮ้ยแก้มสวัสดีพี่ป้องเฮ้ยมาซื้อหนูปะเปล่าพี่เออมาก็ดีแล้วมีเรื่องจะคุยนิดหน่อยเออจะถามนิดนึงเออคือไอ้ตีอยู่ที่ปากบ้านนึกอ่ะเรื่องอะไรบอกมาสิอะไรวะอันนึกไม่ออกว่ะเอ้าเดี๋ยว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 เฮ้ยพี่นึกออกแล้วเว้ยนึกออกแล้วเออคือนี่อ่ะไอ้โอ้ไอ้โทษทีนึกไม่ออกว่ะเออเอางี้กันเดี๋ยวนึกออกจะถามกันนะเออลุงหยิบหนังสือสวดมนต์ที่ร้านมาหรือเปล่าคะไอ้สิงห์หยิบลุงห้ามนะมันก็จะเอาโอ้ยนี่เขามาถามหาแค่หนังสือเนี่ยทำร้อนตัวเนี่ยก็ไปขโมยประตูร้านกาแฟเข้ามางั้นตกลงลุงได้เอามาปะคะเนี่ยเออเอามาจ้ะหนูแก้มจะเอาคืนเหรอเปล่าค่ะหนูแค่อยากขอดูหน่อยค่ะแก้มหาอะไรอ่ะหาอะไรเหรอเออลุงหยิบมาเล่มเดียวเหรอคะสองเล่มแล้วไหนอีกเล่มนึงอะคะอ๋อคือไอ้สิงเอาไปพับถุงกล้วยแข็งหมดแล้วฮะโอ้ยมันจะไปโกหกหนูแก้มเขาทำไมเอออีกเล่มนึงเพิ่งให้ไอ้ป้องไปเมื่อกี้นี่เองอยู่ที่พี่ป้องอ้าวแก้วอ้าวจะไปไหนเหรอไปหาพี่แก้มอะรีบไหมก็นิดหน่อยไม่มากหรอกพอดีฉันหิวอะแต่ไม่อยากกินข้าวคนเดียวไปเพื่อนฉันหน่อยสินะฉันเลี้ยงเองแต่ถ้ายุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปชวนคนอื่นกินก็ได้ไปดิโอ้ยทำอะไรอยู่วะในบ้านยกของสิหนักปวดหลังอะพี่ฮะปวดหลังเหรอเฮ้ยในบ้านไอ้ปวดหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเว้ยปวดหลังนั่นเรื่องใหญ่นะทำไมไปหาหมอวะฮะเนี่ยเนี่ยแกรู้ไหมมีเพื่อนฉันอยู่คนหนึ่งปวดหลังอย่างแกนี่เลยโอดโอยอย่างเดียวกันเลยมีวันหนึ่งออกไปจับโจรเว้ยล้มหน้าฟาดพื้นโดนไป 80,000 เลยนะเว้ย 80,000 ค่าผ่าตัดหลังเนี่ยนะค่าทำฟันก็หน้าฟาดพื้นแล้วค่าผ่าตัดหลังอะไม่รู้อีกเท่าไหร่อะได้ข่าวว่าแพงอะโอ้เราทำไมเนี่ยถ้าเป็นหมื่นๆเนี่ยก็คงไม่ไหวหรอกพี่ไม่ยากไม่ยากนี่เว้ยในปานนี่แนะนำเลยสวดเพียง99จบสุขภาพแกจะดีขึ้นไม่นำซ้ำเงินทองไหลมาเทมาด้วยจริงเหรอนี่ อยากได้อะดิบอกก่อนนะเว้ยแค่เห็นก็ขนลุกแล้วใช่ไหมอึ้งอึ้งอยากได้ใช่ไหมบอกเลยหายากมากเล่มเดียวในโลกโอ้หายากมากเลยเหรอแป๊บนึงโอ้นี่ไงนี่ไงมีเป็นปึ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อะเฮ้ยเป็นไปได้สิเอามาจากไหนวะก็ไอพี่ป้างน้องชายพี่อะเอามาวางไว้เนี่ยฝากแจกฟรีเนี่ยพี่ไม่เห็นนะแจกฟรีพี่ไปได้มาจากไหนลุงสิงลุงสิงโอ้โหโดนไปกี่หมื่นแล้วเนี่ย 80,000 เฮ้ยจริงเหรอล้อเล่นโอ้เฮ้ยยังไงวะเนี่ยไหนบอกว่าหนังสือดีเกจิอาจารย์ดังหายากมันยังไงกันวะเนี่ยน้องทำเองใช่น้องพี่ทำเองเลยคือมาเลยเอาเอาคนกันเองไม่น่าทำกันได้เว้ยโอ้ตำรวจเซ็งเลยตำรวจเป็นไรไปอ่ะเห็นเครียดปรึกษาฉันได้นะฉันเครียดเรื่องงานอ่ะเรื่องนี้ปรึกษาฉันได้นะไม่ต้องเครียดหรอกฉันไม่ห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องนี้ก็ปรึกษาฉันได้นะอย่าเครียดเลยฉันไม่ห่วงแล้วก็เรื่องความรักเรื่องนี้ฉันไม่รับปรึกษาแล้วก็ไม่เป็นห่วงด้วยเฮ้ยได้ไงอ่ะคนชอบกันไม่เป็นห่วงกันได้ไงฮะนี่รักฉันแล้วเหรอชอบฉันแล้วสิเฮ้ยบ้าฉันแค่ถามเฉยๆเหอะฉันแน่ชอบฉันแล้วใช่ไหมถึงได้พูดคำนี้ออกมากินข้าวเราข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
ที่เนี่ยกู้งานหรือไงอู้บ้าอะไรฉันก็ออกมาตรวจพื้นที่แถวเนี้ยตรวจพื้นที่โอ้โหก็ลงกาแฟเฮ้ยแจกฟรีหนังสือตรวจมนต์แจกฟรีเหรอแจกฟรีก็ต้องเดี๋ยวไอ้เป๋อะไรแจกฟรีก้าวไปเล่มเดียวก็พอมั้งเองไม่ถึงถึงว่าแจกฟรีแจกฟรีเอาไปเล่มเดียวพอไม่เผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้างไงวะเอาก็ฉันเป็นคนเห็นก่อนนี่ฉันเห็นก่อนเว้ยอะไรฉันไม่คนเห็นก่อนฉันดูตั้งนานแล้วฉันจะเอาเออไม่เกี่ยวอะไรกับแกแล้วเออฉันจะเอาไม่เกี่ยวเฮ้ยฉันเห็นก่อนไหนเลยไอ้เฮ้ยพี่สองคนนี่ไปแย่งของอะไรกันเป็นเด็กเลยวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยตำรวจนะเว้ยมีเด็กเสิร์ฟนะเว้ยปุ๋ยไหนอ่ะหนูก็หนึ่งกระโบกอีกเลยเนี่ยอะไรวะเออดูดิเละเทะหมดแล้วเอาเนี่ยมันมีอยู่2ปึ้งพี่2คนก็เอาไปคนละเล่มก็พอนี่เอาไป1เล่ม1เล่มหายได้แล้วรำคาญหายฉันเห็นจ้องไปแล้วโอ้ยไม่เกี่ยวเลยทำหนึ่งก็พอแล้วนี่ไงล่วงกระจัดกระจายหมดแล้วเนี่ยโอ้ความจริงแล้วฉันเครียดเรื่องพี่เลถ้าเป็นเรื่องเนี้ยฉันไม่น่าปรึกษานะฉันไม่ได้จะปรึกษาฉันแค่จะเล่าให้ฟังเฉยคือฉันอยากรู้แล้วอะว่าพี่เลคิดยังไงกับฉันกันแน่แล้วได้ไปถามเขาหรือยังอะแล้วเขาตอบว่ายังไงเขาไม่ได้ตอบอะแต่เขาฝากจดหมายไว้กับพี่แก้มเออใช่เดี๋ยวฉันไล่ไปถามพี่แก้มแป๊บนึงโอ้ยนี่จะให้พวกลุงช่วยได้ไงฮะเนี่ยลุงยังนั่งงงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ้โหนี่แกก็ตามหลานให้มันทันหรอสิวะเหรอแหมโอ้โหซื่อบื้อตลอดเอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้แกพูดอะไรเหรอหนูจะทำไงดีอ่ะหนูจะไปเอาหนังสือสวดมนต์มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าทำไมแกถึงอยากได้หนังสือสวดมนต์นั้นวะไอ้แกนฮะหนูบอกลุงแล้วลุงอย่าบอกใครนะความลับอีกแล้วหรอวะไม่นะถ้าเป็นความลับอ่ะลุงขอไม่ฟังได้ไหมเพราะว่ารู้ความลับมาแล้วมันอึดอัดคันปากอยากแฉตลอดเลยอ่ะใช่นี่ไม่ใช่ว่ามีห่วงหลานนะแต่ลุงคิดว่าความลับของหนูแก้มมันเยอะเกินไปนะจนลุงนั่งงงไปหมดละไม่รู้อันไหนใครรู้อันไหนบอกใครไม่ได้หรือบอกใครได้โอเคค่ะหนูเข้าใจแล้วทีนี้หนูจะไปหาหนังสือสวดมนต์ที่ไหนเนี่ยเนี่ยขนาดยังไม่ทันรู้จะอยากจะบอกอีกแล้วเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยอุ้ยนี่ขอบคุณมากนะที่วันนี้เลี้ยงข้าวอ่ะไม่เป็นไรหรอกเลี้ยงได้ทั้งชีวิตแหละอีคิดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขามีบริการเลี้ยงข้าวแล้วก็ส่งกลับถึงบ้านด้วยเหรอครับแม่ที่เป็นเท่าไหร่ครับนี่พี่ในปานขอตัวไปหลังร้านก่อนนะฮะกริ้วกริ้วฉันไปทำงานแล้วนะตั้งใจทำงานล่ะอย่าเครียดนะไม่เครียดแล้วแน่ใจนะกินกระเทียมหึ่งเลยอ่ะไปทำงานเลยเออไปแล้วบายเห็นพี่โป้งไหมเห็นดิมาเมื่อกี้เหรออืมแล้วพี่โป้งนี่ถือหนังสือสวดมนต์มาปะถือมานะเล่มนึงเออแล้วก็เออเอาวางไว้บนกองนั่นแหละอะไรวะแก้มหาอะไรอยู่วะฮะยังหาไม่เจออีกเหรอฉันเห็นมีพี่โป้งพี่เป๋เนี่ยเข้ามาลื้อมาแย่งหนังสือกันเนี่ยฉันก็เลยให้ไปคนละเล่มเลยให้พี่ป้องกับพี่เป๋ไปคนละเล่มเหรอเออ
ัลโหลพี่ป้องเออนี่แก้มนะคะพี่ป้องอยู่ไหนอะบางนาอ๋อแค่นี้นะคะฮัลโหลพี่เป๋นี่แก้มนะพี่เป๋อยู่ไหนอะศาลายาเชียร์แค่นี้ก่อนนะพี่พี่เนปานฝากร้านแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขามาก็เป็นปกติแล้วเนี่ยไปไหนบางนาแอนศาลายาพี่เนปาลรู้ไหมพี่แก้มไปไหนอะโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบไม่ต้องไปรอมันหรอกกว่ามันจะกลับเนี่ยมันไปทั้งศาลายาทั้งบางนาโอ้อีกปีนึงเนี่ยกว่าจะได้เจอทำไมจงไม่อร่อยเลยวะโอ้ยไปทั้งบางนาทั้งสารายาก็ไม่มีไปหาจดหมายที่ไหนเนี่ยหมอดึกป่านนี้ไม่กลับบ้านอีกเหรอแก้มก็บอกผมนะครับว่าวันนี้พี่จะกลับมาตอน4ทุ่มผมก็เลยมาดักรอพี่อะครับผมว่านี่น่าจะเป็นของพี่นะครับแก้มเข้ามาปรึกษาผมเรื่องจดหมายเขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วพี่คิดอะไรยันแน่กับเขาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่คิดจะเปิดอ่านอยู่แล้วฮัลโหลตัวอยู่ไหนอ่ะอ้าอยู่ศาลายาเฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ตัวเลยนะเฮ้ยตัวจะได้ยินได้ยังไงเขาอยู่ตั้งศาลายาแน่โหฝาดเปล่าเออคงใช่อ่ะนี่แล้วจดหมายพี่เลอยู่ไหนเออดูในห้องไงตัวดูดียังเขาหาทั่วห้องแล้วตัวหายไงก็หาไม่เจออ่ะตัวเก็บจดหมายไว้ใช่ไหมเฮ้ยเปล่านะเขาไม่ได้เก็บไว้ตัวหาดีๆก่อนดีเฮ้ยแต่เขาว่าเขาหาดีแล้วนะตัวทั่วห้องแล้วอะไม่เจอเลยตัวบอกเขามาเถอะว่าตัวไปเก็บไว้ทำไมอะตัวเขาขอโทษอะคือว่าเขาทำหายไปกับหนังสือสวดมนต์อะจดหมายหายไม่หายหรอกจ้ะอยู่ที่พี่นี่แหละพี่เลไอ้เลมาได้ไงวะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยตัวจะเห็นได้ไงอ่ะตัวอยู่ศาลายาไม่ใช่หรอเออนะจะเห็นได้ไงอ่ะตัวเขาขอคุยกับไอ้เลหน่อยดิอืมได้พี่แก้มขอคุยกับพี่เลค่ะอืมว่าไงแกออกมาใกล้ๆน้องฉันก่อนไก่ละว่าไงแกไปเอาจดหมายมาจากไหนวะนี่ไอ้หมอมันไปเจอเว้ยมันเอามาให้ฉันมันบอกว่ามันเจอในหนังสือสวดมนต์แค่นี้ก่อนเว้ยฉันต้องเอาจดหมายไปให้แก้วโอ้พี่เลแก้ว
อยากอ่านต่อหน้าพี่เลยอะค่ะแก้วคงสงสัยสินะว่าทำไมพี่ต้องเขียนจดหมายให้แทนที่จะพูดตรงๆกับแก้วเลยซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเข้าเรื่องเลยละกันอย่างแรกพี่คงต้องขอบคุณแก้วก่อนที่รู้สึกดีๆกับพี่แล้วก็ทำดีกับพี่มาโดยตลอดแต่สิ่งที่พี่กำลังจะบอกอาจจะทำให้แก้วเสียใจแต่ยังไงมันก็เป็นเรื่องจริงที่พี่เชื่อว่าแก้วจะเข้าใจและยอมรับมันจริงๆแล้วพี่มีผู้หญิงที่พี่รักอยู่แล้วและผู้หญิงคนนั้นก็คือแก้มแต่มันคงจะเป็นรักที่พี่รักเขาฝ่ายเดียวแก้มคงไม่มีวันรับรักพี่หรอกโอเคไหมไม่รู้เหมือนกันสิตัวเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไอเลมันบอกว่าไงอ่ะพี่เลไม่ได้บอกความรู้สึกไงกับเขาแต่พี่เลเขียนเรื่องของตัวเองแทนมันเขียนว่าไงหรอพี่เลเขียนว่าเขามีผู้หญิงที่เขารักอยู่แล้วคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือตัวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งทำอะไรครับสนุกกันต่อที่ปุ่มนี้เลยนะครับอ้าวกดแน่ๆยังไม่กดเลยครับ